นี่คือเวทีไม้ทองคำเด็กเวทีที่รวมเสียงเพลงลูกทุ่งจากเด็กๆทั่วประเทศไทยมารวมกันที่นี่ได้โชว์ความสามารถที่เกินวัยกล้าเป็นตัวเองและปลดปล่อยรอยยิ้มบวกกับความน่ารักออกมาแต่ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้นั่นก็คือกำลังใจจากครอบครัวที่คอยส่งเสริมให้เด็กๆกล้าทำในสิ่งที่ฝันไว้ชื่อเล่นชื่อมูยุนครับแปลว่าอะไรลูกมูยุนผู้ชนะครับจอมพลก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะผู้ชนะเลยเหรอลูกครับบ่หน้าเสือเนาะว่าสิมาพ่อกันคนต่างว่าจักลานพอปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใสอายบ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ่านไปเว้าให้คนลืมคราวคิดฮอดความหลังที่ครูห่วงกับเป็นเรื่องของบุคลิกของภูมิซึ่งตอนนี้ก็ยังดูเครียดอยู่ลูกลองยิ้มให้ลุงโน้ตสิความฝันของเขาคืออยากเป็นนักร้องชื่นชอบพี่ใบเฟิร์นก็เลยยายก็ชอบด้วยชื่นชอบด้วยกันชอบด้วยกันในสิ่งเดียวกันฝันเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะลูกค้าขายค่ะขายอะไรคะขายกับข้าวค่ะขายกับข้าวค่ะแล้ววันนี้มีมาฝากกรรมการไหมคะลูกมีค่ะเนรุพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันขออนุญาตขออนุญาตเราก็ถามขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะฮะเวทีที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไม้ท้องคำเด็กคนแรกของเราในวันนี้สาวน้อยเอ้ยหนุ่มน้อยที่มากับรอยยิ้มอันแสนน่ารักเริ่มอยากรู้จักน้องเขาซะแล้วสิไปทำความรู้จักกับน้องเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไออายุ8ขวบปานจากจังหวัดสงขลาอ้าวอ้าวน้องไอซ์ทำไมพูดค่ะล่ะคะเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอที่หนูพูดค่ะเพราะว่าเคยนอนฝันค่ะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าชีวิตผู้หญิงจะดีกว่าผู้ชายค่ะตั้งแต่นั้นมาเลยอยากเป็นผู้หญิงขึ้นมาค่ะแบบนี้ก็ได้หรอน้องไอซ์เราไปถามคุณย่าเลยว่ารู้สึกยังไงก็ที่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาพูดคะพูดขาพูดจ้าพูดจ้าเขาก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเป็นตั้งแต่ประมาณอนุบาลหนึ่งเราก็พอจะทราบแล้วว่าเขาจะออกแนวนี้แต่ก็แม่ก็รับได้ค่ะที่หนูอยากเป็นผู้หญิงหนูก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไม่เกเรค่ะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องหนักใจค่ะจริงๆแม่ที่อยู่กับหนูค่ะไม่ใช่แม่แท้ๆค่ะเป็นย่าค่ะแต่เขาก็รักหนูค่ะแล้วก็เอาใจใส่สนับสนุนหนูตลอดค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะก็เขาก็จะยอมไปทำอะไรต่างๆเป็นกิจวัตรประจำวันของหนูค่ะอ๋อเรื่องร้องเพลงน้องร้องมาตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งแล้วค่ะคุณครูเขาเห็นแววเขาก็เลยให้น้องทำกิจกรรมวันแม่ร้องเพลงเรียงความเรื่องแม่คุณครูก็สนับสนุนให้น้องขึ้นเวทีต่างๆประกวดก็เพิ่งมาประกวดที่ไมค์ทองคำเด็กเป็นเวทีแรกค่ะเวลาหนูได้ร้องเพลงหนูจะรู้สึกสนุกสนานเหมือนได้เป็นนักร้องที่สวยงามค่ะนอกจากร้องเพลงหนูก็ชอบเต้นเกาหลีค่ะหนูชอบเต้นของวง Blackpink ค่ะแล้วก็ชอบเต้นของวง BNK ค่ะหนูเป็นอย่างนี้หนูก็ไม่อายค่ะหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าหนูร้องเพลงดีเต้นดีค่ะที่เขาเป็นแบบนี้ถึงจะยังไงก็แล้วแต่ที่บ้านทุกคนไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ว่าอะไรขออย่างเดียวขอให้เขาเป็นเด็กดีไม่คาดหวังอะไรจากเขามากแค่ขอให้เขาเป็นเด็กดีแม่ก็ดีใจแล้วค่ะก่อนขึ้นเวทีหนูอยากบอกแม่ใหม่ค่ะว่าที่แม่ทำมาทั้งหมดเนี่ย
หนูขอบคุณนะคะแล้วก็หนูจะตั้งใจเต็มที่ค่ะด้านล่างยังจี๊ดขนาดนี้แล้วบนเวทีจะขนาดไหนคะเนี่ยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องไออายุ8ขวบมาจากจังหวัดสงขลาครับมาจากสงขลาน้องไอแบบนี้จะให้ป้าสุบอกว่าหนูหล่อหรือสวยดีลูกแบบไหนดีคะลูกหนูชอบแบบไหนคะสวยค่ะน้องไอสวยมากแต่งตัวน่ารักเชียวนะคะลองเย็นแบบหล่อดูสิลูกต้องเข้มๆทำหน้าเข้มดิแบบทำแบบหล่อเป็นแมนนะทำแบบแมนดินี่แมนแล้วเหรอถ้าปิดปากนี่มันเร็ดมากเลยลูกค่ะใครมาเชียร์ลูกจ๋าวันนี้แม่พ่อพี่ชายกับพี่สาวแสดงว่าครอบครัวน่ารักมากเนาะผิวพรรณดีขออนุญาตนะลูกคุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วใช่ไหมลูกว่าหนูสวยทราบทราบแล้วท่านไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมลูกใช่ค่ะดีจังเลยอุ้ยน่ารักเนาะแล้วทำไมหนูชอบร้องเพลงลูกเพราะว่าอยากหาเงินมาเลี้ยงแม่ค่ะแม่แม่ได้ทีค่าเลยนะเธอ ทำไมถึงอยากมีความคิดอยากเลี้ยงแม่เพราะอะไรลูกเพราะว่าแม่ทำงานหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยค่ะเห็นแม่เหนื่อยหนูอยากช่วยแบ่งเบาใช่ไหมคะนอกจากร้องเพลงหนูชอบทำอะไรอีกคะชอบเต้นค่ะชอบเต้นเต้นประเภทไหนลูกพวกวงแบ็คพิงค์ค่ะแบ็คพิงค์ป้าไม่รู้จักป้ารู้จักแต่ดาวดาวลำวงลำวงกับดาวดาวป้าไม่รู้เรื่องเลยลูกเอ้ยแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกไงงงเต็มที่นะลูกนะขอดนตรีมาเลยลาพอตะเบิดพาบ้านกังพามันกังสาวหมอลำสีผ้ามวลคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวลหน้าเวทีบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขค้างใจคือเด้งใส่หมอลำงั้นมันอยู่ใส่ขอแต่ได้ยินเสียงฝนสิตกฟ้าพาเปรียง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 บ่เคยกินจังเชื่อแต่งสะโสดเพียงหมอลำบ่เคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่ผู้สาวสันสาดสันเสือย้อนเพิ่นเปิดเพิ่นเบื่อย้อนที่ฝนไงงงเคยพร้อมบ่ค่ะคนโสดขยับมาสิพานยาว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 สะเบิกเจ้ายาวยาวยาวชีของเฮาทำไมอายล่ะลูกอายทำไมอ่ะมีโอกาสเราต้องโชว์ให้เต็มที่สิลูกเพราะคนเห็นก็จะได้จ้างเราไปร้องเพลงไปโชว์แล้วหนูจะได้ได้เงินมาให้แม่ไงลูกจ๋านะคะพี่สุชอบการออกเสียงนะลูกนะไอออกเสียงธรรมชาติมากเลยเนาะแล้วก็ทุกอย่างที่หนูทำมันก็มาจากใจจากธรรมชาติที่หนูเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีลูกชื่นชมนะจ๊ะ
น้องไอ้ยิ่งร้องยิ่งสวยนะลูก นอกจากเสียงดีแล้วดูเหมือนว่าเป็นคนใจดีด้วยร้องไปยิ้มไปนะครับก็ร้องเพลงเก่งลูกโดยเฉพาะเป็นคนสงขลาแต่ร้องเพลงอีสานได้ขนาดนี้นี่ถึงขั้นร้องหมอลำได้เลยนะเนี่ยก็เก่งมากก็ฝึกฝนต่อไปนะลูกนะลูกโน้ตชอบไอ้ตรงที่พูดว่าอยากจะเลี้ยงแม่พี่สุถามว่าทำไมอยากเลี้ยงแม่เห็นแม่ทำงานเหนื่อยประเสริฐเลิศล้ำลูกหนูเป็นเด็กที่ดีหนูเป็นอะไรก็ได้แล้วหนูก็เป็นเด็กดีของสังคมเด็กอายุแค่นี้หนูมีความคิดแบบนี้ขอให้หนูคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หนูได้เริ่มลงมือทำวันใดคุณพ่อคุณแม่จะชื่นใจมากลูกลุงโน้ตชื่นใจมากเลยนะลูกนะอ่ะวันนี้ผ่านครับค่ะผ่านแล้วขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากเป็นไงบ้างลูกวันนี้ตื่นเต้นไหมอ่ะตื่นเต้นมากเหรอเอาเป็นไงครับวันนี้ผลงานของลูกชายเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะไม่หมาบ้าบอกว่าอะไรเป็นไงบ้างลูกชายเป็นไงบ้างครับวันนี้ยอดครับยอดนะเนาะถือวันนี้ได้แสดงเต็มที่ยังลูกเต็มที่ยังวันนี้เต็มที่ยังมีความสุขไหมมีความสุขเนาะอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนไหมที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนที่สงขลาที่เชียร์อยู่อ่ะพูดเลยผ่านจอเลยลูกบอกเพื่อนเพื่อนช่วยเชียร์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะโอ้โหน้องไอซ์ทำเอายิ้มไม่หุบเลยทีเดียวแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ทั้งร้องทั้งการพูดจาก็ดูน่ารักไปหมดแจ๋วจริงๆเลยนะน้องไอซ์